เราใช้วิธีการไหนล่ะในการขายสินค้าให้กับพี่น้องเกษตรกรใกล้ๆบ้านเราคือบางคนน่ะเป็นเกษตรกรแบบเต็มขั้นเลยนะไม่เคยทำการขายมาก่อนผมเข้าใจครับเพราะผมก็ไม่เคยเป็นนักการตลาดหรือนักขายมาก่อนนะฮะแต่ผมก็ขายของได้แล้วก็ไม่เคอะเขินด้วยคือบางคนเนี่ยไม่กล้าขายเพราะว่าเขินกลัวครับอายขายของไม่เป็นแต่จริงๆอ่ะเราขายของอยู่ทุกๆวันนะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพียงแค่เราไม่ได้นิยามว่ามันคือการขายยังไงอ่ะไม่เข้าใจขายแบบไม่ขายคืออะไรการขายแบบไม่ขายเนี่ยเราเจอกันทุกๆวันครับเพื่อนๆเคยไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนแล้วรู้สึกอร่อยไหมแล้วเราก็ไปบอกต่อคนอื่นว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยมากเลยนั่นแหละครับเราคือการขายแต่เพียงแค่ว่าการขายของเราอ่ะเราไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นทั้งที่เพื่อนเราก็ไปกินตามคำบอกเล่าของเราเช่นเดียวกันเราใช้วิธีการนี้ได้ครับพี่น้องเกษตรกรเราไม่จำเป็นต้องไปยื่นปุ๋ยไปขายว่าอันนี้ราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่ครับการขายที่ง่ายที่สุดคือการแนะนำบอกต่อและการแนะนำบอกต่อที่ทรงพลังมากที่สุดนั่นคือการไปแนะนำบอกต่อด้วยผลลัพธ์ที่เราประทับใจครับอยากขายสวนข้างบ้านได้ไหมถ้าอยากขายปุ๋ยได้เราต้องลองใช้กับสวนบ้านเราก่อนครับพอใช้กับสวนบ้านเราได้รับผลลัพธ์ดีประทับใจมากเลยถ่ายรูปลงเฟซชิชแชแชแชเนี่ยนะฉันใช้ปุ๋ยเจซีโอม3นะปีนี้ดกมากๆเลยเนี่ยคือการขายใน Facebook แล้วต้นไม้มันจะขายคนข้างบ้านเราด้วยเพราะคนข้างบ้านพอเวลาเขามาบ้านเราหูทำไมมันขึ้นเยอะขนาดนี้แกใช้ปุ๋ยเลยเหรอเห็นไหมครับเขาเปิดประเด็นให้เราขายแล้วอ๋อนี่เลยปุ๋ยนี้เลยสุดยอดมากเลยมันสุดแจ่มมากเลยเนี่ยปีที่แล้วนะฉันได้เท่านั้นเท่านี้ปีนี้ได้เป็น 2-3 เท่าเลยสุดยอดมากๆเพื่อนบ้านเราเขาจะบอกว่าไงฮะโหมันดีจริงอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยเอามาลองสักกระสอบสิอ้าวขายของได้ซะงั้นนี่แหละคือการขายที่ถูกต้องแล้วมันง่ายที่สุดและมันถูกจริตเรามากที่สุดพี่น้องเกษตรกรนะตอนนี้เนี่ยการขายที่ดีสุดนั่นคือการแนะนำบอกต่อเราเคยแนะนำบอกต่อปุ๋ยสูตรไหนให้กับเพื่อนสมาชิกเราใช้วิธีการเดียวกันฮะลองย้อนกลับไปดูครับว่าทำไมเราถึงต้องใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้เพราะเราก็ได้รับการแนะนำบอกต่อมาอีกทีหนึ่งจริงไหมเขาปิดการขายเราแล้วครับวันนี้เราเพียงแค่เปลี่ยนครับเปลี่ยนจากเราไปแนะนำปุ๋ยตามท้องตลาดให้กลายมาเป็นปุ๋ยของเราไงเราก็ขายของได้แล้วพูดไม่เป็นอ่ะทำยังไงดีล่ะถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรเขามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากจะซักถามเราไม่ได้มีความรู้เลยเพื่อนๆมีผมเป็นที่ปรึกษาไงเพื่อนๆสามารถที่จะยกหูโทรหาผมและให้ผมคุยกับพี่น้องเกษตรกรได้และทีนี้นานเข้าเพื่อนๆก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยครับโอ้ยปุ๋ยแบบนี้คือยังไงอะไรไงพัฒนาตัวเองครับอยากจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอยากจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นผมให้ได้เราพัฒนาได้ครับโอ๊ยป้าแก่แล้วไม่ไหวหรอกลุงแก่แล้วไม่ไหวหรอกไหวคุณลุงคุณป้ามีสิ่งดีๆอยู่แล้วนั่นคือประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาหลายสิบปีคุณลุงคุณป้ามีประสบการณ์มากครับมากกว่าผมด้วยซ้ำแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าผมด้วยซ้ำคุณลุงคุณป้าเพียงแค่มาศึกษาเฉยๆครับว่าเอ้ยไอ้ปุ๋ยที่เราประทับใจเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างทำไมมันถึงเกิดความประทับใจแบบนี้ทำไมมันทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันเบ่งบานได้มากมายขนาดนี้มาศึกษาซิว่ามันประกอบด้วยอะไรทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นวิธีการใช้เป็นแบบไหนแล้วเราก็เอาเรื่องราวเหล่านี้ไปบอกต่อเขาแค่นี้เองครับฟังคลิปวิดีโอของผมทุกวันฟังคลิปของอาจารย์สุภาพฟังคลิปของอาจารย์ที่วันโอเอี่ยมเดี๋ยวความรู้เหล่านี้มันก็จะซึมเข้าโซ่สมองเราแล้วทีนี้พอพี่น้องเกษตรกรมาถามเราก็สามารถที่จะบอกได้เลยบางทีนะพี่น้องเกษตรกรเขาอยากจะให้เราอธิบายมากกว่าตัวผมอธิบายซะอีกเพราะว่าตัวเพื่อนอธิบายเนี่ยมันคือการอธิบายแบบเพื่อนถึงเพื่อนแนะนำประกอบเพื่อนกับเพื่อนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆให้ผมอธิบายปุ๊บกลายเป็นว่าผมกลายเป็นคนนอกทันทีนะเขาอาจจะฟังผมเพราะเกรงใจไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ถ้าเกิดว่าเราได้นั่งจับโคเข่าคุยกันนะเฮ้ยเพื่อนตัวนี้มันดีจริงนะมันมีสูตรอันนั้นมันมีสูตรอันนี้มันมีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารนะมันมีจุลินทรีย์นะมันมีอินซิวิโตมันสุดยอดมากเลยเพื่อนคุยกับเพื่อนเนี่ยมันง่ายกว่าแต่ก่อนที่เราจะพูดแบบนั้นได้มันก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมประดับสมองเพื่อเอาไว้ใช้เวลาเราพูดกับเพื่อนนี่เห็นไหมฮะการขายไม่ยากเลยครับการขายที่ดีคือการใช้ดีแล้วประทับใจเมื่อประทับใจแล้วก็บอกต่อเขาว่าเราประทับใจแบบไหนมาดูหลักฐานสิเนี่ยดูสิโอ้ต้นไม้ฉันนะมันสวยมามากเลยผลผลิตเยอะแยะมากเลยเนี่ยฉันใช้ปุ๋ยนี้นะปุ๋ยนี้มันดีกว่าตามท้องตลาดแบบไหนพูดไปเลยครับแค่นี้ก็ปิดการขายได้แล้วพอปิดการขายได้ทีนี้เรื่องของการจัดส่งสินค้าเรื่องของการเอาปุ๋ยไปส่งมันง่ายครับ
ทุกอย่างมันง่ายหมดแล้วมันจะง่ายกว่านั้นครับถ้าเกิดเรารวมทีมฮะกลายเป็นชุมชนเกษตรกรกลายเป็นสหกรณ์เกษตรกรโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือของจอห์นคอยเนี่ยสร้างระบบสหกรณ์ของเราให้เพื่อนสมาชิกของเราเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยมาสร้างสหกรณ์ร่วมกันครับสหกรณ์ปุ๋ยพอเวลาเราสั่งซื้อสินค้าเราก็สั่งแบบรถใหญ่ๆ5ตันขึ้นไปจะได้จัดส่งฟรีพอไปจัดส่งตึ้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 งเอาไปไว้ที่สหกรณ์ใครอยากจะเบิกปุ๋ยมาเบิกได้เลยจ่ายตังกันเลยครับทำเป็นระบบสหกรณ์แล้วคอนเซ็ปต์ของจอห์นคอยที่บอกว่าเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อเรายังสามารถทำให้พี่น้องเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมีรายได้คืนกลับมาด้วยเขาได้ปุ๋ยดีมีคุณภาพเขาได้ผลผลิตที่ดีเขาก็ประทับใจแล้วนี่ได้รับค่าคอมมิชชั่นคืนกลับไปด้วยเราก็ทำเป็นในรูปแบบของระบบสหกรณ์ครับซื้อปุ๋ย1กระสอบได้รับคะแนนสะสมไปเลยครับ85คะแนนคะแนนเหล่านี้สะสมตามแผนการตลาดแล้วได้รับเงินปันผลคืนกลับไปส่วนตัวเราได้อะไรล่ะจอห์นคอยบอกว่าทุกคะแนนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกถือเป็นคะแนนของเราทั้งหมดครับพี่น้องเกษตรกรเขาซื้อมากขนาดไหนคะแนนเหล่านี้มันจะวิ่งขึ้นมาหาเราด้วยครับแล้วเราก็สามารถนำคะแนนเหล่านี้มาสร้างค่าคอมมิชชั่นของเพื่อนๆ เองได้ครับตามแผนการตลาดของจอห์นคอยเห็นไหมครับจากการใช้ทั่วๆไปสู่การแนะนำบอกต่อความประทับใจที่เรามีชวนเขามาดูที่บ้านเราว่าเฮ้ยมันประทับใจยังไงใช้แล้วมันผลลัพธ์เป็นแบบไหนเดี๋ยวเขาอยากจะซื้อเราก็นำเขาเข้ามาสู่ระบบสหกรณ์ของเราครับสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของเราในชุมชนของเราให้เข้มแข็งแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือของจอห์นคอยที่เปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อเนี่ยปันผลรายได้คืนกลับให้พี่น้องเกษตรกรทั่วไปยิ่งเขาได้เราก็ยิ่งได้แล้วคนที่แนะนำบอกต่อผู้คนไปอีกล่ะเขาก็แนะนำบอกต่อเขาก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากการแนะนำบอกต่อของเขายิ่งถ้าเกิดว่าเขามีลูกค้ามากขนาดไหนมีเครือข่ายผู้บริโภคมากขนาดไหนเขาก็จะมีโอกาสได้รับรายได้ปันผลมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกๆผลงานที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดสะสมคะแนนฝั่งซ้ายครบ 3,400 คะแนนฝั่งขวาครบ 3,400 คะแนนเมื่อไหร่จับผู้จ่ายได้ทันทีรับ 1,000 บาท10ธุรกิจมีโอกาสสร้างรายได้วันละพันสูงสุดถึง 15,000 บาทต่อ10ธุรกิจหรือเดือนละ 450,000 บาทครับนี่แหละคือความโดดเด่นของจอห์นคอยว้าวไหมถ้าว้าวอย่าช้าครับที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วมาร่วมอุดมการณ์เดียวกับผมนะครับใครที่เห็นว่าคลิปวิดีโอผมมีประโยชน์หรือสร้างไอเดียในการหารายได้เพิ่มจากสิ่งที่เราต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ใครที่ยังไม่ลงสมาชิกก็ติดต่อตามที่อยู่นี้ได้เลยนะครับหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในเร็วนี้นะครับสวัสดีครับ